ีให้เป็นคนอื่นนะผมถามเขาแล้วนะว่าเก็บรถมันแค่$20หรือ$30นี่แหละเขาบอกว่าเขาจะเอา5,000อืมไม่ใช่ข่าวที่ดีไม่รู้สึกไม่ได้เงินมั้งได้ไหมก๊อปไปแทนมั้งใช่ปะเราเนี่ยฟุกหรือเปล่าครับไม่น่าฟุกนะ31อ่ะไม่ฟุกหรอก ก็คือหมายความว่าคืออยากตีอยู่แล้วถูกไหมครับในความหมายที่จะพูดแน่นอนฮะได้ครับมันก็มีปัญหาแต่คุณชัวร์นะว่าจะให้ผมขึ้นแก๊งผมถามคุณรอบนี้ก่อนเอานะว่าคุณแน่ใจนะไทเทเนียมพาวเวอร์คืออะไรวะขึ้นมาเลยฮะ M100 พี่ M100 มันคือ M100ได้เลยครับงั้นสภาครับเดี๋ยวผมขึ้นแก๊งเลยก็ได้ครับขึ้น2แก๊งมาลุมตีโอ้ความรักได้ด้วยเหรอวะเฟรมเฟรมเรท10น่ะหนักนะ20พี่แกนี่ไงแก๊งอาบูและประชาชนที่มีสตอรี่อยู่ให้พบสภาที่เวลานี้นี่ไงขึ้นแก๊งไม่ละมึงยังไงล่ะครับครับจะไม่จีบานว่าแล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องขึ้นเฮียไม่ขึ้นไม่ได้หรอกผมว่ามันได้ด้วยหรอวะถ้าไม่ขึ้นก็หวานกูดิเรียบร้อยครับเฮ้ยเขาประกาศเรียกแล้วผมไม่ต้องนอนหรอกไปเลยสภาพี่ฉีสวัสดีเฮ้ยไม่ต้องนอนไหนวะเนี่ยปั๊มยาเลยไปสภาเขาประกาศเรียกแล้วเห็นไหมน่ะพี่ฉีสวีดัดสวัสดีน้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับซื้อเพลงไปเลยนะจะได้ไม่นี่เต็มตัวไปเลยสภาคืออยู่ตรงอู่ช่างแค่บาบีไม่รู้ว่ากูไม่รู้ว่าสภาอยู่ไหนไม่พี่เฉยคนเดียวพี่สวัสดีครับสวัสดีครับไปเลยเขาเรียกไปสภาแล้วปั๊มยาเลยไม่ต้องนอนเสียเวลาผมมีรถเนี่ยรถ4สีดำอยู่หน้าประตูหน้าเนี่ยเนี่ยเชื่อมันปั๊มล็อกขึ้นน้อยจังไว้สัตว์บีเอ็มหรอเกียร์นี่โอ้โหเฮี้ยเดี๋ยวนี้ปั๊มขึ้นน้อยขนาดเลยเหรอวะเฮี้ยไอ้เหี้ยผ้าเป็นแผลเฮี้ยเนี่ยอยู่หน้าโรงพยาบาลรถพี่เชนล็อกล็อกรถหมีใช่ป่ะเดี๋ยวรถล็อกผมพาไปเอาเออล็อกไม่พี่ใครมีรถอ่ะขึ้นบีเอ็มไปเอากล่องมาได้ขึ้นบีเอ็มใครมีรถขึ้นบีเอ็มมากูมีรถเรานะมันรถผมจะหายนะพาไปเอารถหมีเลยไอ้หนวดมากูได้ไม่มีใครไปได้นี่หรอมาเนี่ยรถกูไอ้จอดที่จอดคันดำซูเปอร์เฮ้ยเดี๋ยวBMคันนี้ไปโอนไปที่ใครก็ได้นะสุป้าเฮ้ยรถพี่ว่างมาพี่ไปด้วยดิพี่ได้แล้วกูคือนั่ง4เฮ้ยแล้วกูนั่งได้4ขึ้นไปเลยกูขาดอีก2เฮ้ยสุป้าสีขาวปะกูขาดอีก1เฮ้ยขึ้นไปเลยแล้วกูนั่ง4ไอ้เหี้ยแม่งหมกคนดีกว่าพี่เราได้พี่เราได้พี่เต็มแล้วโอเคพี่เฮ้ยมารับปีเตอร์หน่อยปีเตอร์ไม่มีรถเฮ้ยมาพี่มามาแต่งขาวแล้วอีกคนนึงใครอ่ะพี่ไม่แน่นอนไม่ได้มาไอ้ตูไอ้ตูเมียตูอยู่ข้างในแต่ผมว่ารถพี่ถ้าโพสทำงานดำอะไรอย่างนี้น่าจะเนียนอยู่เอออันที่ดำของมันครับพี่ก๊อตแบบเวลาติดตามต้นไม้เหมือนกันลอกนี่14อ่ะคือเป็นเด็กก่อนโทษครับพี่โทษครับเด็กกูพี่เลยนะมึงไอ้สัตว์ผมต้องตีเหมือนกันนะรถพี่นั่ง4จริงเหรอวะเออนั่ง4จริงกูนั่งไม่รู้ไม่รู้สภาอยู่ไหนวะสภาน่าอยู่ตรงอู่พี่ไม่สภาอยู่ตรงอู่ช่างเก่าครับพี่ตรงไอ้สะพานปลาแล้วไปเจอที่สภาก็มากดเงินซื้อไอ้นั่นไปเลยดิกดแล้วไปโรงพยาบาลซื้อไม่ได้นายพรมาเอาไปเดี๋ยวไปซื้อที่ร้านครับโทรศัพท์กูมันก็เอาไปมอไซค์เหมือนจะเลยไอ้เขาไม่ให้ใช้เล่นนะคนดูแล้วรถกูน่ารักด้วยเฮ้ยกูแคทไอ้เหี้ยไม่แคทเว้ยเออกูคิดกูแคทแล้วเมื่อกี้รถกูน่ารักเว้ยสีชมพูอีกอะตะเลงออกแต่แรงรถคันนี้ไม่แข็งนะกูแรงกว่ารถสีชมพูอีกอ่ะกูว่าที่บอกกูมาซื้อกระชาเมื่อกี้ไอ้สัตว์ชี้เชี่ยแล้วกูว่าเปิดเดี๋ยววันนั้นที่กูมางานรถอันนี้คือพี่ดวงดีหรือดวงสวยที่เปิดได้คันนี้พี่ไม่ขอให้เลือกว่าพี่จะเอาบีเอ็มหรืออะไรไม่มีกระชาปิดไปแล้วพี่เลือกคันนี้เหรอไม่พี่เลือกบีเอ็มคันหนึ่งเลือกคันนี้คันหนึ่งกูไม่คิดว่าใครจะมาตีนี่เฮียเสียงอะไรวะพี่วุ้บอ่ะก็เสียงรถกูแกงก็แบบร้องเงี้ยเมียวไม่ดีนะเมียวรถกูร้องอ่ะรถกูเป็นแมวไอ้เหี้ยเมียวไม่เห็นหรอขับอยู่เมียวเปี้ยวเปี้ยวไม่เห็นหรอกูไม่เห็นคันแรกในประเทศเลยนะกูไม่เคยใครขับเลยไปยื่นทางออกให้เขาแล้วนะเลยว่าล่ะลุงยังไงวะก๊อตเป็นลุงไปอีกแค่คืนของที่เขาปล้นผมไปแล้วผมจะไม่เอาเรื่องไม่พี่ยังไม่รู้เรื่องเลยว่ามันคืออะไรบ้างยังไงบ้างอย่าบอกนะว่าที่ยืนอยู่นั้นสภาเดี๋ยวก็ได้เล่าอ่ะชุดเดียวแหละสภาเหี้ยถือไอ้เหี้ย RPG ด้วยสัตว์ผมว่าใช่กูว่าใช่มีไอ้หนุ่มหัวแดงอ่ะตายแน่เลยเหี้ยข้างในที่ตั้งกว้าง
มันมายืนรับข้างหน้าเลยไอ้กูเล่นไม่ได้เป็นอย่างกูก็ตกเรื่อยๆตลอดเวลาไอ้เพชรเลย20เรื่อยๆพี่ปรับหลอดอย่างพี่ปรับแล้วปรับแล้วปรับแบบครึ่งหลอดเราเปลี่ยนการ์ดจอสุดเลยเหรอพี่ละไม่รู้อ่ะพี่แต่กูจะเปลี่ยนการ์ดจอโอ้โหยัดแม่เอาตังค์ที่ไหนเพื่อนเนี่ยเหมือนกันแหละนิดนึงอ่ะนิดนึงกระตอกกระตอกกูไปเยี่ยมไปเอ้ยและแก๊งเขานี่แขนมีเหี้ยอะไรพลาดแขนนะเต้นสะพานอะไรนะสลัมเบนเดอร์เหรอเดี๋ยวมีจีด้วยหัวจัดกูจอดปิดที่อะไรวะเนี่ยปีเตอร์วงเขียวนะนี่ที่เหมือนรถพี่เฮ้ยมึงดูแก๊งแม่งดิเหี้ยมีงูเขียวด้วยเหี้ยงูเขียวหางกระดิ่งเหรอวะพลาดแขนนะจิงเหลนพี่จิงเหลนเอ้าเฮียกูลืมรถวงอุ๊ย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 พร้อมยังครับถามล้านหกแม่จะได้ขึ้นอาวุธไหมเนี่ยให้มาคุยกับสภาไม่ให้มายืนจ้องหน้ากันครับทางนี้ด้วยไปถึงฝากผมด้วยป่ะฮะหรือว่าไงผมต้องเดินไปเลยนะประชาชนมานี่ด้วยครับประชาชนโอเคครับเราเป็นผู้ถูกกระทำพี่เราเป็นผู้ถูกกระทำทำไมไม่ได้ยินเสียงสภาวะลองรีหูดูพี่พร้อมยังครับอบูมีอะไรกันครับพอดีผมได้รับเรื่องมาว่าเห็นตีกันเละเทะเลยทะเลาะกันมีอะไรเกิดขึ้นครับพี่บอกตีสามทุ่มนี่ได้ปะวะคุณเจมาเหี้ยแกแม่งโคตรเยอะเลยสัตว์ถ้าเขาเล่าไม่ถนัดเดี๋ยวผมเล่าให้ก็ได้ครับว่าไปครับคือแก๊งเนี่ยครับแก๊งคือประชาชนใช่ไหมครับใช่ครับว่าคือเนี่ยครับพวกเนี้ยพวกสูตรเขียวเขามาถ่ายเงินผมอะตอนแรก 5,000 แล้วผมบอกว่าผมไม่มีผมนั่งอยู่ไอ้แลนตรงนู้นนะครับอะไรของเอกวาเอกเพื่อนเวลาแลนเขียวถูกไหมเขานั่งอยู่เฉยเขาก็มาขอเงินผมเขาบอกว่าจะเก็บรถขอเงิน 5,000 ผมก็บอกว่ามีแค่ 1,300 ในตัวเอาแค่นี้ได้ไหมผมให้เลยเขาบอกเขาไม่เอาเขาจะเอา 5,000 แล้วผมก็บอกเขาว่าเขาเป็นแก๊งนะมาขอเงินประชาชนน่ะมันถูกหรอครับแล้วก็ต่อปากต่อคำกันนิดหน่อยครับแล้วลงไม้ลงมือกันนิดหน่อยหลังจากนั้นผมก็ตัดสินใจไปไล่บางคนดูดิเดี๋ยวผมไปให้พี่ตัดสินใจไปคุยกับเขาบอกเขาว่าคือเขาตีผมสลบใช่ไหมครับผมว่าไปบอกเขาว่าขอของที่ปล้นไปอ่ะคืนได้ไหมผมไปขอดีๆอ่ะถามเขาดิไปขอดีๆเลยขอของที่ปล้นไปอ่ะคืนได้ไหมแค่นั้นเลยแล้วก็เรื่องก็จบไปเลยแค่1นาทีเลยเหรอเขาบอกเขาไม่คืนนานไปเขาบอกไม่จบแต่ก็ดีแล้วแหละเพียงประมาณนี้ครับเรื่องประมาณนี้โอเคขอบคุณจ้ะถ้าอยากให้เขาพูดอะไรเพิ่มก็ลองถามดูครับสภาคุณค่ะผมฝากสภาแผลให้หน่อยได้ไหม9วันได้ค่ะเดี๋ยวผมจ่ายตังค์ให้ครับไปซื้อมาเลยครับเดี๋ยวผมโอนให้ขอบครับทางอบูมีอะไรชี้แจงครับพอดีเดี๋ยวต้องรอแบบที่ผมอยู่ในตอนที่ฝั่งเขามาขอของเสียงอย่างแก่เลยสัตว์พอดีเขาพูดว่าเหมือนพวกผมจนด้วยแหละครับก็เลยแบบพวกผมก็เลยไม่คืนเลือกที่จะไม่คืนฮะใช่ครับก็ประมาณนี้พวกคุณด่าผมก่อนนะครับน้องคุณเป็นคนพูดนะแต่ทำเป็นพูดแบบประมาณว่าเออผมไม่ด่าคุณด่าพี่ด่าพี่ตัวเองจะด่าพี่ตัวเองเพื่ออะไรครับพูดแซ่ครับเราไปหมดเลยโอ้โหเสียงผู้ชายปะ
ถ้าเสียงผู้ชายก็เล่าให้หมดเลยผู้ชายนี่ผมว่าเรื่องแซะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วป่ะครับถ้าคุณแซะมาผมก็แซะกลับมันก็ปกติแล้วเจ้ามันไปแต่เรื่องคือมันคือผมไปขอของดีๆอะขอของคืนดีๆแต่คุณไม่คืนอะแล้วคุณบอกไม่อยากคืนแล้วก็ไม่อยากจบอะมันก็ตามนั้นป่ะครับลุงเล่าให้หมดเลยอยู่นามเยอะแล้วอย่าไปโกหกเลยอันนี้บอกผมใช่ไหมใช่ลุงนั่นแหละโอ้โหเล่าแค่บอกว่าลุงโง่โถลุงเล่าให้หมดสิให้เกียรติผมด้วยครับเรียกพี่ด้วยครับโอ้ยแกขนาดนี้ไม่ให้เรียกพี่ได้ไงอ่ะโอ้โหไม่เรียกตาก็บุญแล้วจริงๆคุณพูดอย่างนี้ก็นั้นก็อย่าจบเลยครับไม่แล้วผมไม่คิดจะจบอยู่แล้วครับผมถามหน่อยสิว่าอันนี้ที่คุณมาเก็บน้องผมนี่คือเก็บเพราะอะไรครับผมไม่เข้าใจน้องผมน่าจะไม่มีตังค์เก็บรถมั้งครับอ่ะมันก็ถูกที่น้องผมพูดสิว่าจนถูกปะอันนี้ผมไม่ได้กดตีนะผมถามดูเฉยๆเขาอาจจะลืมเบิกตรงนั้นมันไม่มีธนาคารเนี่ยก็ขับรถไปเก็บได้นี่ครับคุณก็เป็นแก๊งนี่ทำไมหรือว่าไม่มีรถล่ะครับผมก็เห็นคุณขับรถมาเต็มเลยไม่ใช่หรอเย้าเย้ามาดิครับเย้าดิครับดิครับได้ดีบ้างเอามาเก็บของก่อนอยู่กับสภาไอ้บางใส่แมสด้วยสวัสดีครับพี่ใส่แมสต่อเลยครับกระเป๋าเอ้ยครับเก็บผมหน่อยเดี๋ยวจ่ายตังค์ให้เลยโควิดว้ายโควิดเท่าไหร่ครับผมเสนอทางออกให้เขาไปแล้วด้วยให้ดูครับโอเคโควิดว้ายต้องถามเขาดูครับต้องถามเขาดูเฮียแม่งว่าตีกันมาขนาดนี้ผมไม่รู้แล้วเป็นโมด่าเชื่อกูดิใครจะรอไงก็เฮียแว่นอะเหี้ยกูสามรอบแล้วก็สดทั้งคู่อ้าวเฮ้ยไปพูดอย่างเงี้ยไหหลําเพื่อนมึงติดอยู่แล้วเพื่อนเดี๋ยวมึงรอแค่ตอนกินก่อนกันนะกับทางประชาชนก่อนแล้วกันถ้ามันหาทางออกไม่ได้ต้องตีกันนี่แหละฮะโอ้ยแกเฮ้ยอ่ะออกไม่ได้ไม่ออกทางประตูคุณพูดงี้คุณด่าบอสผมแรงไปหรือเปล่าไม่ผมคุยกับเพื่อนผมว่าคุณที่ไหนผมคุยกับเพื่อนผมไม่บอกมาด่าผมมาดีไม่บอกหวยแก่ใครกันแน่ที่แก่ไม่รับสรุปคือเก็บอันนี้ที่คือเรียกเก็บนี่คืออันนี้คือคุณเป็นคนคุมเวลาจอดรถตอนนั้นแหละครับแบบเป็นพนักงานเก็บค่าจอดรถเงี้ยนะหรือว่าไงผมไม่เข้าใจไม่เขาอยากได้ติปป่ะพี่เกิดปุ๋ยมุ้ยวันเล่เหรอครับวันเล่วันหลังก็บอกดีๆก็ได้ว่าเป็นวันเล่จะได้ให้ติปไอ้ก้อนแล้วเขาเก็บเองเท่าไหร่วะเขาอยากได้ 5,000 แต่ผมมีแค่ 1,300 ตอนแรกผมจะให้เขานะนี่ 1,300 ที่ผมพักกาให้เลยนะไม่อะไรด้วย 5,000 ใช่แล้วเขาปล้นโทรศัพท์ผมปล้นผ้าเป็นแบบปล้นตังค์ผมไม่กี่ร้อยก็เอาอ่ะโหหนักเลยไม่เอาจริงผมไปขอคืนดีๆด้วยนะเป็นอย่างนี้ก็ได้ก็ให้เขาไปก็เดี๋ยวพี่เอาให้หมื่นนึงอ่ะแล้วไอ้แก่แล้วมันเดินมาเรียกว่าพี่เฉินนะเดี๋ยวพี่ให้เลยหมื่นนึงสบายๆของนี้ไม่ไปเยี่ยวก็ได้พี่ให้มันเป็นตบไหล่หน่อยเด็กสับเยี่ยวเด็กสับเยี่ยวก็ดูละน่าจะไม่ลงรอยไม่มันสภาจะให้เขาว่าไม่ลงรอยไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมยังงงอยู่ว่าเขามาเก็บน้องผมทำไมหรือว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าตรงนั้นเป็นลานจอดรถของเขาอ่ะผมเข้าใจได้นะผมเลยถามว่าเนี่ยตรงนั้นเป็นลานจอดรถเขาปะล่ะใช่เขาซื้อไว้หรอเอออันนี้อย่างนึงคือผมครอบครัวผมเองอ่ะให้ทางออกไปแล้วแล้วผมไม่อยากให้ครอบครัวมีเรื่องด้วยผมบอกเขาไปแล้วว่าแค่คืนของนะครับผมไม่เอาเรื่องเลยแล้วก็จบกันไปแต่เขาบอกไม่คืนถ้าเป็นที่ของคุณนะคุณก็แค่เดินมาบอกพวกผมดีๆไม่ต้องมาเก็บก็ได้เดินมาบอกเออเนี่ยผมเหี้ยวทิ้งไว้เออไม่ห้ามมาเก็บรถเดี๋ยวนั่นหมาอ้าวโทษทีครับต้องมากัน3คนนะมาสภาไม่ได้หรอวะอย่าดูดิแล้วเขามาเก็บเขาเรียกให้มาคุยเขาเรียกมาคุยถูกปะคุณเหตุเดี๋ยวผมให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์พูดดีกว่าเพราะผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยเขาจำได้เหรอครับเพราะน่าจะโดนไม้ก๊อฟที่หัวไปไม่รู้ความจำเสื่อมหรือเปล่าลองถามเขาดูนะเวอร์จัดเวอร์จัดเวอร์จัดเกิดปุ๋ยมุ้ยไอ้หลงเนี่ยเลยไอ้หลงไม่บอกว่าสภาเรียกคนที่อยู่ในเหตุการณ์กับคนที่ตัดสินใจได้มาดีกว่าไหมครับผมว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์มีใครบ้างครับทางฝั่งอาบูเนี่ยเนี่ยอยู่ครับอยู่วะลองคุยกับทางประชาชนเขาดูว่าไงครับ
พี่บินอยากไปทางฝั่งนู้นอ่ะพี่พี่บินไม่หมายถึงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะผมถามว่าคือตรงนั้นคุณคุมลานจอดรถอยู่หรือว่ายังไงครับเห็นเดินมาเก็บน้องผม 5,000 ผมไม่เข้าใจไม่ได้ข่มครับผมไม่มีเงินเก็บรถเฉยเอ้านั่นคือตรงนั้นไม่มีคนอื่นนะครับมีน้องผมคนเดียวหรือว่าไงแต่ผมถามเขาแล้วนะว่าเก็บรถมันแค่20ดอลหรือ30ดอลนี่แหละเขาบอกว่าเขาจะ 5,000 อืมไม่ใช่คำวางที่ดีไม่รู้สึกไม่ได้เงินมั้งได้ไหมก๊อปไปแทนมั้งใช่ปะเราเนี่ยฟุกหรือเปล่าครับไม่น่าฟุกนะ 3-1 อ่ะไม่ฟุกหรอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ฟุกไม่น่าฟุกหรอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่น่าขิงยาวนะเอ้ยอันนี้ลุม1ลุม3ปะอันนี้1ลุม3ปะไม่รู้เหมือนกันเลยนี่หว่าน่าจะสะดุดมั้งได้จะสะดุดล้มมั้งได้ช็อตเดียวแอคไม่ต้องยิงเอ้ยอ๋ออ๋อจำได้จำได้อันนี้ที่แพ้ไฟเราหน้าแรงเฉียวปะที่ว่าอายุที่ว่าอาวุธเยอะกว่ายาเยอะกว่ามีที่ชุบจะแพ้ปะต้องว่าพอปะว้า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 วก็ทางประชาชนเอาไงดีถ้าเป็นประชาชนคืออย่างนี้ดีกว่าครับสภาผมว่าขอถามจากฝั่งเขาเลยครับว่าที่เขาเก็บเงิน 5,000 อ่ะเขาต้องการอะไรผมว่าพูดมาเลยตรงๆดีกว่าครับว่าต้องการอะไรคือรู้ว่าพวกผมเป็นแก๊งอยู่แล้วหรือว่าไม่รู้หรือว่าเห็นว่าพวกผมเป็นประชาชนธรรมดาเลยมากดถามนี้ดีกว่าครับผมถามก่อนนะครับว่าพวกคุณเนี่ยใช่ครอบครัวที่ก่อนหน้านี้เคยเข้ามาไถเงินไถของแก๊งนู้นแก๊งนี้ป่ะอย่าใช้คําว่าไถดีกว่าครับผมใช้คําว่าตีใครไม่ใครไม่เก่งอ่ะก็หลบออกไปแค่นั้นเองผมก็ไม่ได้ไถนะแล้วถูกฮะเป็นเหงาผมเลยอยากไปเล่นด้วยฮะมาสักรอบกันสักครั้งมั้ยฮะได้เลยครับไม่มีปัญหาก็คือหมายความว่าคืออยากตีอยู่แล้วถูกมั้ยครับในความหมายที่จะพูดแน่นอนฮะได้ครับมันก็มีปัญหาแต่คุณชัวร์นะว่าจะให้ผมขึ้นแก๊งผมถามคุณรอบนี้ก่อนเอานะว่าคุณแน่ใจนะไทเทเนียมพาวเวอร์คืออะไรวะขึ้นมาเลยฮะ M100 พี่ M100 M100 มันคือ M100 ได้เลยครับงั้นสภาครับเดี๋ยวผมขึ้นแก๊งเลยก็ได้ครับโอเคก็อยากเห็นพวกสดๆอ่ะโอ้โหผมสดอยู่แล้วครับไม่ไปดูตามตลาดวะตลกนะอันนั้นตลกแล้วนะโทษครับผมลืมปรับปรุงนะครับแต่ถ้าผมจะขึ้นแก๊งต้องไงบ้างครับต้องส่งโลโก้หรืออะไรยังไงบ้างแล้วก็ต้องยังไงบ้างเน็ตไปไหนเน็ตอยู่ปะเน็ตจัดการเรื่องอันนั้นเรื่องแก๊งเขาดิหาตัวจองเลยเหรอพี่มองก่อนเลยอันนี้ชื่อแก๊งอะไรนะก็ถามเราชื่อแก๊งอะไรอ่ะถามผมมาฮะประชาชนดูไว้ครับดูไว้ครับดูไว้ The Legend น่าจะมีสูตรอยู่แล้วนะเหมือนใครเคยส่งมาให้อยู่แล้วใช่ไหมเน็ตตอนตั้งแต่ตอนเขามาปะใช่ใช่ไหมรายชื่อส่งให้แอดมินมินตานะครับได้ครับเดี๋ยวผมส่งรายชื่อให้เลยครับเบมไม่ใช่แต่บัฟไม่ได้เจ็บคอไม่ได้โควิดไม่ได้อันนี้ขึ้นกี่คนนะเฉยมันตัวเก่าเปล่าอันนี้มันเสร็จตอนนี้ไม่ใช่หรอตัวใหม่อ่ะแล้วมึงเอาสูตรตัวใหม่ส่งให้เขาไปเลยอันนี้ผมขึ้นได้กี่คนครับสภา25ครับ25อาบูอยากเจอแบบไหนดีครับอยากเจอแบบว่าผมเต็ม40เลยแล้วอาบูมี40อะไรงี้มั้ยฮะหรือว่าไงหรือว่าผมต้องยังไงกี่คนดีว่ามาเลยครับในเมื่ออยากเจอขนาดนี้อยู่แล้วว่ามาเลยต่อยเขาหน่อยก็ได้ครับเอาเผื่อเขาแบบเฮ้ยเขามีคนในครอบครัวอีกแบบอยากโดนด้วยอย่างเงี้ยได้ทีเดียวไปเลยไม่ต้องมานั่งต่อแถวสภาพเราจะต่อคนเยอะเลยเอาตามที่ประเทศเขาให้เดี๋ยวครับ25ไม่มีปัญหาครับเสียงยาสันดีสภาครับถ้าขึ้นนี่คือขึ้นเลยปุ๊บมันขึ้นได้แค่20คนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็อีก5คนหลังสล็อตละ1 M นะไม่ไหวไงปากขลามอ่ะไอ้สัตว์โอนมาดิเดี๋ยวกูเองบอกมึงไม่มีเหรอไม่มีมีไม้เดี๋ยวกูลำแม่งไงโอเคมาละมีกระชาป่ะล่ะกูไปละเป็นตัวเลขกูไปละอ๋องั้นดูไว้ครับครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนสูตรใหม่ใช่มั้ยเมื่อกี้ผมได้ยินอยู่ใช่ครับเดี๋ยวให้น้องส่งไฟล์สูตรให้เลยครับ
มันต้องรอหลังอันนี้ปะแต่ถ้าเกิดจะไปใส่กันก่อนก็จะได้ไม่เสียเวลาก็ไปใส่สูตรเก่าก่อนก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเผื่อหลังได้ครับได้ครับอะไรแล้วสูตรใหม่ประเทศดีก็ลงทับอันนี้คือสูตรใหม่มีแล้วใช่ไหมครับสูตรเก่ามีแล้วใช่ไหมครับมีครับเดี๋ยวมาครับที่ใจเราจำไม่ผิดมี2สีนะไม่เป็นไรหรอกพี่สูตรเก่าสูตรใหม่ก็ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมอันนี้ถามว่าต้องส่งรายชื่อป่ะครับส่งครับส่งแอดมินมินตาครับมีเพนทีแล้วก็บันเทิงล่ะแล้วใครเขามาแบบไม่ถ่ายแม่งเลยเหี้ยตัวเลยวะนะนาฬิการีบสัตว์เจ้าใช่ไหมมึงใครวะส่งเหมือนไอ้จงเลยจงครับพี่ขายนาฬิกาขึ้นสล็อตเลยอ่ะแหวนอ๋อใช่ครับขายนาฬิกาขึ้นสล็อตเลยครับก็เห็นบอกว่าอยากเจอก็เลยเดี๋ยวจัดให้ไม่งั้นเดี๋ยวกลัวว่าแบบว่าจะผิดหวังเจมแกงเขาชื่อแกงอะไรนะดวงว่างหรือดวงเหงาเดี๋ยวก็รู้ว่าว่างหรือเหงาใช่ไหมหรือปรับวงส่วนใหญ่จะเหงานะครับเพราะว่าตอนนั้นที่มาที่นี่ก็ไม่เห็นมีแกงไหนสู้เลยแล้วไม่เห็นแกงคุณโผล่มาด้วยตอนนั้นไม่พร้อมมาหรือว่าไงหน้าฟาร์มของอยู่ปะแอบอยู่อยู่ในรูดูไว้ vs ดูเรือนมึงว่าเพิ่งขึ้นมาจากรูมั้งเนี่ยตรงเสื้อเขาอะจะด่ากันจะไปด่ากันในไฟนะครับใช่พอแล้วไอ้หนูไม่ต้องร้องเดี๋ยวได้ร้องตอนโดนพี่แทงร้องดังๆด้วยนะร้องบ่อยมากเลยอะไม่เป็นเดี๋ยวขึ้นสล็อตได้ดีกว่าครับจะมาจะไม่เสียเวลาขึ้นสล็อตเลยก็ได้ครับแล้วก็มีเวลาให้เตรียมตัวไหมครับได้ครับก็ตกลงเวลากันเลยครับว่าจะอะไรกันยังไงเริ่มไฟแรกเมื่อไหร่แล้วก็ยาวๆเลยครับก็ที่เหลือก็ตามแล้วแต่คนต้องส่งชื่อก่อนนะพี่เฉินคัดชื่อเดี๋ยวผมต้องคัดรายชื่อให้สภาเลยครับเพราะว่าก็เลยถามว่าต้องคัดตอนนี้เลยไหมแล้วมีเวลาให้ผมถึงกี่โมงผมจะรู้ว่าสามทุ่มทันไหมครับไม่มีปัญหาครับสามทุ่มก็สามทุ่มอันนี้จะตีกันกี่นาทีครับทั้งวันไหมครับ24ชั่วโมงใช่ไหมคุยกันเลยครับแก้กันเลยครับอบูครับอบูใช่ไหมครับอบูใช่ไหมครับอบูครับอบูอบูที่แก๊งตอนที่เรามาเพราะไว้บางที่เขาบอกว่าอะไรอาวุธครบแก๊งตอนนั้นก็ไม่เจอนะเปลี่ยนชุดหนีหมดอะเหมือนลืมอยู่มั้งเจอแล้วงั้นฉันก็ยึดสีได้อยู่แล้วมั้งเฮ้ยหุ้ยเป็นแก๊งมีอาวุธทั้งเซตขนาดนี้เผื่อตอนนั้นโดนด้วยที่ร้านอ่ะไม่ได้ใส่ชุดแก๊งไงโดนไถ่ไม่โดนไม่โดนแก๊งเราคุยเราดีกว่าเพื่อนเราคุยกันเราดีกว่าไปจะส่งรายชื่อให้เขาแก๊งเขาเดินออกเลยแก๊งเขาแอบอ่ะแก๊งเขาไม่โดนแก๊งเขาแอบแบบวู้ขอบเจ็บอ่ะอยากมันใช่ไหมสัตว์จัดให้เลยI don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know.